วันนี้แบ่งเป็นกลุ่มนะคะวันนี้ตั้งแต่ต้นชั่วโมงเลยครูมีของให้เล่นนี่คืออะไรเอ่ยชั่วโมงที่เราเรียนเวลาลูกบาลักษณะสังเกตคืออะไรคะเป็นทรงสี่เหลี่ยมเป็นทรงสี่เหลี่ยมแล้วก็แต่ละด้านมีขนาดเท่ากันหมดมีกี่ด้านนะคะ6ด้านถ้าลูกบาศก์นี้กว้าง1หน่วยยาว1หน่วยสูง1หน่วยเราก็เรียกว่า1ลูกบาศก์เซนติเมตรกว้าง1หน่วยยาว1หน่วยสูง1หน่วยก็เรียกว่า1ลูกบาศก์หน่วยหน่วย1ลูกบาศก์หน่วยนะคะตัวหน่วยเป็นอะไรก็เป็นอย่างนั้นอย่างนี้ถ้าเรียกว่า1ลูกบาศก์หน่วยคือยังไม่ได้วัดมายังไม่ทราบว่าความยาวตามระบบเมตริกเราเป็นเท่าไหร่นะคะวันนี้ครูแจกให้กลุ่มละ1กล่องอ้าวรับกติกาของเราคือเราจะสร้างทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากมันเป็นยังไงคะทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากทุกมุมเป็นมุมทุกมุมเป็นมุมฉากแต่ทุกด้านต้องเท่ากันไหมเท่ากันไม่จำเป็นทุกด้านแต่ละด้านไม่จำเป็นต้องเท่ากันแต่ว่าทุกมุมต้องเป็นมุมฉากสร้างทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากก็มีลักษณะเป็นเหมือนพวกกล่องกล่องแบบนี้ใช่ไหมคะเป็นพวกกล่องกล่องแบบนี้เนี่ยแหละนะคะเนี่ยนี่ก็ใช่นะใช่ไหมคะทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากนะตัวกล่องของมันนะคะก็จะสร้างเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากแต่ถ้ากลุ่มไหนสร้างเป็นทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากได้ถูกต้องวันนี้ครูมีรางวัลให้เป็นพึ่งน้อยเดี๋ยวสะสมไว้ท้ายชั่วโมงก็จะยกให้เด็กๆเหมือนเดิมนะคะกติกาคือถ้าสร้างแล้ว1จะต้องเป็นทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก2จะต้องใช้ลูกบาศก์ที่ให้ไปทั้งหมดทุกลูกนะคะ3ถ้าสร้างแล้วซ้ำกันก็ได้แต่ถ้ากลุ่มไหนสร้างแล้วแบบไม่ซ้ำกับเพื่อนก็จะได้รางวัลโบนัสพิเศษสองเท่าพร้อมหรือยังพร้อมครับลองคิดแบบไว้หรือยังถ้าแอบเหลือไปเห็นกลุ่มหนึ่งสร้างแบบหนึ่งแล้วเรารีบเปลี่ยนแบบเลยนะพร้อมลงมือเลยค่ะตั้งชื่อผลงานไว้ด้วยนะคะนิ่งแล้วนะคะวางมือแล้วนะ1 2 3ปุ๊บกระดกไม่ยุ่งกับงานของเราแล้วสัมภาษณ์กลุ่มที่เสร็จกลุ่มแรกก่อนเบี้ยวมากเลยค่ะลูกให้ชื่อว่าอะไรคะกลุ่มนี้รถไฟซุปเปอร์แมนพรีเซนเตอร์ของจูจูอีค่ะยาวอ่ะดูเอาชื่อย่อแล้วกันนะอ่ะกล่องรถไฟรายงานสิคะกล่องวางกว้างเท่าไหร่คะกว้าง2กว้าง2ยาว6ยาว6สูง2สูง2ทั้งหมดเลยจำนวนที่ใช้4ครับ4กลุ่มที่เสร็จอันดับ2ให้ชื่อว่าอะไรคะตึกใบหยกตึกใบหยกตอนที่ยังไม่สูงที่สุดในประเทศไทยรายงานสิคะกว้างเท่าไหร่คะลูกกว้าง2กว้าง2ยาว3ยาว3 3 0 0 4ใช้ไปทั้งหมดกี่ลูกบาศก์คะ24ใช้หมดไหมคะหมด4หมดนะคะไม่ใช่วะ2ต่อไปเลยอ้าวยังจับอยู่เลยชื่ออะไรคะเฮ้ยเดี๋ยวนี้ก็เอามา3อะไรอะไรนะคะเดี๋ยวเอามา2อันมาต่อกันทีเนี้ยกล่องหันสารายงานสิคะกว้างเท่าไหร่คะลูกกว้าง2 2ยาว3ยาว4สูง3คล้ายๆกันนะใช้ไปทั้งหมดเท่าไหร่คะ24ของเราโดดเด่นสุดเด่นสุดเหมือนกันแบบนี้จัดเป็นรูปเดียวกันไหมคะเนี่ยรูปเดียวกันรูปเดียวกันไหมคะมาตั้งขึ้นมันจะเป็นรูปเดียวกันอันนี้รูปนอนอันนี้รูปแนวตั้งเพราะฉะนั้นกลุ่มที่ได้โบนัสไปก็จะเป็นกลุ่มที่1แต่ว่า
ว่าสองกลุ่มนั้นเขาก็ทำเป็นรูปหัวไม่เสียวหรอกเขาว่าทำเป็นทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากได้เหมือนกันกลุ่มที่หนึ่งอยู่ไหนเนี่ยเด็กๆก็ได้เหมือนกันนะอ่ะเรามาดูกันนะคะเด็กๆได้ความกว้าง2 2 2ยาวมี6มี3มี4สูงมี2มี4มี3นะคะถ้าเกิดว่านับเป็นรูปทรงอะค่ะลูกถือว่ากลุ่ม2กับกลุ่ม3เนี่ยเป็นรูปทรงเดียวกันเพียงแต่วางอยู่ในแนวตั้งกับแนวนอนแต่ถ้าเกิดว่าเรามองเป็นสมมติว่าเราเอาเนี้ยไปสร้างตึกสมมติว่าเอานี้ไปสร้างตึกก็จัดว่าเป็นตึกที่เหมือนกันไหมไม่เหมือนเนาะเพราะว่าเนี้ยที่แคบใช่ไหมคะของกลุ่มนี้เขาที่แคบเขาสร้างขึ้นไปสูงสูงอันนี้ที่กว้างหน่อยยาวหน่อยก็สร้างแค่3ชั้นแต่ปริมาตรเป็นยังไงเท่ากันเท่ากันปริมาตรเนี่ยเท่ากันปริมาตรก็คือจำนวนลูกบาศก์ที่เราใช้ทุกกลุ่มเลยเป็นยังไงคะลูก24 24เท่ากันหมดเลยเด็กๆเห็นอะไรบ้างยกมือก็บันไดนะไว้ยังไงคะเพราะว่าถ้าสูตรของการที่เราจะหาจำนวนลูกบาศก์นะครับก็คือเอากว้างคูณยาวคูณสูงครับถ้าเป็นตัวเลขเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาหรือไม่ใช่จำนวนเดิมที่มันคูณได้24ก็ได้เท่ากันครับก็ได้เท่ากันเหรอคะลองคูณดูนะ2คูณ6 12 2คูณ6 12แล้วนะ12คูณ2 24 24 2คูณ3 6 6ไปคูณ4 24อุ้ยเท่ากันฮะ2คูณ4 8 8 8ไปคูณ3 24 24อีกแล้วทุกอันเป็นยังไงกันหมดเลยเท่ากันคำตอบสุดท้ายเท่ากันแต่ตัวตั้งของการคูณไม่เหมือนกันแตกต่างกันมีหลายตัวเลขเลยถ้าวัดออกมาเป็นตัวตึกนี่เหมือนไหมคะไม่เหมือนเลยอันนี้ห้าง2ชั้นอันนั้นห้าง3ชั้นอันนี้ห้าง4ชั้นนี่อยู่กลางใจเมืองที่ดินแพงสร้างสูงๆไว้ก่อนเหมือนคอนโดใช่ไหมคะอ่ะแสดงว่ามีเพื่อนหาสูตรเจอแล้วถ้าเราเอาความกว้างคูณความยาวแล้วก็คูณความสูงจะได้เป็นปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมปริมาตรเลยปริมาตรก็คือจำนวนลูกบาศก์ที่ใช้จำนวนลูกบาศก์ที่ใช้ทั้งหมดเปลี่ยนเป็นตัวเลขอื่นอีกได้ไหมไม่มีตัวเลขไม่ใช่ค่ะเป็นตัวเลขอื่นที่จัดเรียงไม่เหมือนในนี้มีความกว้างความยาวความสูงอื่นแต่สุดท้ายแล้วจำนวนลูกบาศก์ที่ใช้จะเป็น24ลูกเหมือนเดิม22เราจะลองต่อแบบไหนดีนะใครหาเจอบ้างเจอเลขอะไรบ้างคะลูกกว้างเท่าไหร่คะกว้าง1กว้าง1กว้างยาวยาว2ยาว2สูง12สูง12ไปเลยอ่ะ1คูณ2ได้2คูณ12 24มีไปอีกแบบมั้ยอ่ะอันนี้ได้อะไรเอ่ยอันนี้อันเดิมของคุณนั่นแหละแต่คุณตั้งมันขึ้นใช่มั้ยคะอะไรครับกว้าง2ยาว2สูง6ใช่ไหมคะดูของเพื่อนนะคะเมื่อกี้เพื่อนทำกว้าง2ยาว6สูง2แต่เพื่อนลองต่อใหม่อีกครั้งเป็นกว้าง2ยาว2แต่สูง6ใช้ตัวเลขเดิมเลยใช่ไหมคะเพียงแต่สลับที่ระหว่างความยาวกับความสูงปรากฏว่าคำตอบที่ได้ก็24เหมือนเดิมเพราะฉะนั้นเนี่ยโอ้เบาๆลูกเพราะฉะนั้นนะคะความกว้างความยาวความสูงถ้าเป็นตัวเลขชุดเดียวกันเนี่ยก็จะมีปริมาตรที่เป็นยังไงคะเท่ากันเหมือนกับ2กลุ่มนี้ใช่ไหมคะสลับที่ระหว่างความยาวกับความสูงกันปริมาตรก็ยังคงเท่ากันอยู่สูตรการหาปริมาตรของเราได้ว่ายังไงนะคะความกว้างคูณความยาวคูณความสูงค่ะเรื่องปริมาตรเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันที่เราอยู่กันเนี่ยเยอะมากหลายเรื่องมากเลยใครคิดออกบ้างว่าเราต้องนำความรู้เรื่องนี้ไปใช้กับอะไรครับใช้ในการผลิตของเหลวหรือเครื่องดื่มที่ใช้ดื่มครับว่ามันจะใช้ส่วนผสมอะไรให้มันยาสูงเท่าไหร่ยาเท่าไหร่เพื่อจะได้รู้ว่ามันผลิตภัณฑ์ที่บรรจุเหรอคะอ๋อว่ามันจะต้องกว้างเท่าไหร่ถึงจะได้ของเยอะขนาดนี้โอ้ยก็มีพึ่งบินเหมือนกันพี่มากลุ่มหนึ่งอีกแล้วแฮมสู้ไม่สู้เกี่ยวกับครีมแบบว่าเกี่ยวกับครีมเกี่ยวยังไงคะก็
ในตึกคือมีการสร้างภาพผิวคือหมายเขาต้องมีบรรจุชีทว่ามันต้องบรรจุเท่าไหร่ต้องบรรจุในกล่องในผลิตภัณฑ์อ่านจะได้รู้ว่ายี่ห้อนี้ให้เยอะราคาเท่านี้ยี่ห้อนี้ให้น้อยราคาเท่าไหร่อย่างเงี้ยเหรอเอาไปเลือกก็ใช้ได้นะคะอ่ะเก่งมากเลยคราวนี้มาดูอันนี้เป็นทรงอะไรคะทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากแล้วเป็นยังไงอีกด้วยเนี่ยดูแล้วเท่าเท่ากันเป็นจัตุรัสหมดเลยเรียกว่าอะไรนะคะลูกบาทลูกบาทใช่ไหมคะคราวนี้ดูนี่คือฐานด้านล่างใช่ไหมฐานด้านล่างคิดเป็นพื้นที่กี่ตารางหน่วยนะ9คิดเป็นพื้นที่9ตารางหน่วยแล้วลูกบาทอันนี้นักเรียนมองดูซิมันกว้างเท่าไหร่กว้าง3หน่วยยาว3หน่วยสูง3หน่วยนักเรียนคำนวณได้ไหมคะกว้าง3ยาว3สูง3 27 3คูณ3เป็น9 9คูณ3 27ได้27ใช่ไหมคะหน่วยเป็นอะไรนะคะลูกลูกบาทลูกบาทลูกบาทอะไรคะลูกบาทหน่วยลูกบาทหน่วยถ้าเราไม่ทราบความยาวเราก็ใช้คำว่าลูกบาทหน่วยนะคะจากลูกบาทสีเขียววันนี้นะคะที่มีความกว้างเท่าไหร่นะคะ3ยาวก็3สูงก็3ด้านล่างเรียกว่าอะไรนะคะฐานพื้นที่ฐานเท่าไหร่นะ9ลูกบาทหน่วยเห็นอะไรบ้าง3คูณ3เป็น9ใช่ไหมคะสูงยังคงเท่าเดิมไหมคะเท่าเดิมก็คือสูง3เหลือ9คูณ3ยังเป็น27อยู่ไหมเป็นเราจึงได้สูตรใหม่ในการหาปริมาตรอีกแบบนึงว่าปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากเท่ากับพื้นที่ฐานคูณความสูงอันนี้ล่ะคะปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากเท่ากับความกว้างคูณความยาวคูณความเพราะฉะนั้นพื้นที่ฐานก็คืออะไรคะกว้างความกว้างคูณความยาวเท่ากับพื้นที่ฐานใช่ไหมคะแล้วก็คูณด้วยความสูงทีหลังได้เหมือนกันทั้งคู่เลยคราวนี้นี่อะไรคะน้ำผลไม้โอ้เก่งน้ำผลไม้นะคะน้ำผลไม้เนี่ยมีกล่องเป็นรูปอะไรคะลูกเป็นทรงอะไรนะคะทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากใช่แล้วอย่างเนี้ยเราใช้สูตรเนี้ยหาปริมาตรได้มั้ยได้ได้นะคะอ่ะคราวนี้วิธีการจะหาเราก็ต้องทราบอะไรบ้างความกว้างความยาวแล้วก็ความสูงเราก็จะหาออกมาคราวนี้มันมีคำอยู่2คำใครเคยได้ยินคำว่าความจุเคยได้ยินความกินจุหรอไม่ใช่ก็คล้ายๆนะความจุก็คือความสามารถที่กล่องใบนี้จะเก็บของจะใส่ของของมันไว้ได้คราวนี้คำที่เราเห็นตามข้างล่างเนี่ยที่เขาจะบอกไว้เนี่ยอ่านสิครับอ่านว่าอะไรครับปริมาตรสุทธิ250มิลลิลิตรปริมาตรสุทธิเนี่ยน่าจะเป็นอะไรใช่อันเดียวกับความจุไหมคะใช่ใครว่าใช่ชูมือน้ำมือลงใครว่าไม่ใช่ไม่มีเลยเพราะเมื่อกี้ยกหมดจริงๆแล้วไม่ใช่แต่ใกล้เคียงปริมาตรคือน้ำเนี่ยน้ำที่มันอยู่ในนี้มันมีปริมาณอยู่เท่าไหร่แต่ความจุคือความสามารถในการใส่ของกล่องอ่ะคุณลองเขย่าอันนี้ดูอันนี้ดูคุณลองเขย่าดูสิคะมันเหลือพื้นที่มาข้างในเหลือ มันเหลือพื้นที่เนาะแปลว่าเขาใส่เต็มไหมไม่เต็มไม่เต็มอ่ะคราวนี้ครูจะให้นักเรียนลองทดลองคำนวณหาความจุคือความสามารถที่กล่องนึงเนี่ยจะใส่อะไรลงไปได้นะคะอ่ะวิธีการวัดนะคะหาด้านไหนด้านกว้างก่อนช่วยชี้หน่อยค่ะด้านกว้างด้านนี้ด้านไหนด้านยาวคะอันนี้ใช่ไหมคะไม่ใช่ด้านนี้น่าจะเป็นอะไรคะสูงด้านยาวด้านไหนคะด้านนี้อ่ะใช่แล้วนะคะวิธีการวัดเราก็ต้องวัดที่บริเวณมุมกล่องนะคะ
ด้านกว้างเราก็ต้องวางไม้บรรทัดไปที่เลข0นะคะทาบเลยด้านกว้างอ่ะอย่างเช่นอันนี้ครูวัดได้ 3.9 ให้นักเรียนนะคะบันทึกความกว้างความยาวความสูงของกล่องตัวเองนะคะบันทึกกว้างยาวสูงก่อนนั่นเองค่ะเราสามารถวัดให้มีรายละเอียดเป็นทศนิยม1ตำแหน่งได้นะคะเอาเพียง1ตำแหน่งจะขอดูรายละเอียดของเด็กๆแล้วนะคะกลุ่ม1นะคะเนี่ยที่รายงานมาว่ากว้าง 3.9 ยาว 5.3 สูง 13 นะคะเขาได้ออกมาเป็น 268.71 หน่วยเป็นลูกบาศก์เซนติเมตรนะคะกลุ่ม2นะคะได้ความกว้างมา3ยาว 4.7 แล้วก็สูง 8.5 ได้ปริมาตรออกมานะคะว่า 119.85 ขอบคุณค่ะเดี๋ยวครูขอกลุ่ม3ความกว้าง 3.6ความยาว 4.9 แล้วก็ความสูง 13.5 คิดเป็นปริมาตร 238.14 หน่วยเป็นอะไรนะคะลูกบาศก์เซนติเมตรลูกบาศก์เซนติเมตรเวลาเราคำนวณเราอาจจะย่อได้เหมือนเป็นภาษาอังกฤษเคยเห็นไหมคะ cmยกกำลัง3ทำไมถึงยกกำลัง3คะเพราะว่ามันกว้างกว้างก็เป็นเซนติเมตรยาวก็เป็นเซนติเมตรสูงก็เป็นเซนติเมตรมีเซนติเมตรคูณกันกี่ครั้ง3ครั้ง3เซนติเมตรคูณเซนติเมตรคูณเซนติเมตรหน่วยก็เลยเป็นเซนติเมตรกำลังยกกำลัง3หรือถ้าเป็นภาษาไทยก็เรียกว่าลูกบาศก์เซนติเมตรคือกล่องเล็กๆขนาดกว้าง1เซนติเมตรยาว1เซนติเมตรสูง1เซนติเมตรก็เป็น1ลูกบาศก์เซนติเมตรนี่ก็เซนติเมตรยกกำลัง3นะคะคราวนี้ที่กล่องของนักเรียนนะคะเขาบอกปริมาตรสุทธิว่าอะไรคะลูกปริมาตรสุทธิ250 มิลลิลิตรเอ้าทำไมบอกเป็นมิลลิลิตรล่ะมิลลิลิตรกับลูกบาศก์เซนติเมตรเป็นยังไงกันเท่ากันไหมคะเท่ากันมิลลิลิตรเป็นตัวที่บอกปริมาตรแต่ว่าลูกบาศก์เซนติเมตรหรือว่าลูกบาศก์เนี่ยหรือว่า cm กำลังสามเนี่ยเป็นตัวที่ได้จากการคำนวณของเราที่ได้มาจากเซนติเมตรคูณเซนติเมตรแล้วก็คูณด้วยเซนติเมตรก็เลยเป็นเซนติเมตรยกกำลังสามแต่ถ้าบอกความจุบอกปริมาตรเนี่ยนะคะเนี่ยนะคะเขาใช้หน่วยคำว่ามิลลิลิตรเพราะฉะนั้นมิลลิลิตรกับลูกบาศก์เซนติเมตรจึงเป็นยังไงคะเท่ากันนะคะ1ลิตรนักเรียนรู้จักปริมาตร1ลิตรไหม1มิลลิลิตรย่อว่าอะไรนะคะลูกมอลล์ถ้าภาษาอังกฤษก็เป็น ml นะคะก็เท่ากับ1ลูกบาศก์เซนติเมตร1ลูกบาศก์เซนติเมตรย่อว่าอะไรนะคะเซนติเมตรเซนติเมตรก็ลบเป็นซมหรือถ้ามองจากภาษาอังกฤษเกิดจากการคูณกันของเซนติเมตร3ตัวอาจจะย่อได้ว่า cm ยกกำลัง3เพราะฉะนั้นถ้า1ลิตรมี 1,000 มิลลิลิตรแล้ว1ลิตรจะมีกี่ลูกบาศก์เซนติเมตร 1,000 ลูกบาศก์เซนติเมตร 1,000 ลูกบาศก์เซนติเมตรเพราะว่ามิลลิลิตรหรือ ml กับลูกบาศก์เซนติเมตรหรือ cm กำลัง3เท่ากันเท่ากันวันนี้นะคะเราก็ได้ความรู้เรื่องการหาปริมาตรซึ่งการหาปริมาตรนี้จะหาได้โดยสูตรที่1พื้นฐานคือค
ความกว้างคูณความยาวคูณความสูงหรือความกว้างคูณความยาวก็คืออะไรนั่นเองคือที่ฐานคูณด้วยความสูงและในกล่องบรรจุภัณฑ์ต่างๆที่เราพบในชีวิตประจำวันใช่ไหมคะถ้าเกิดว่าเด็กๆไปคำนวณหาความสามารถในการจุของกล่องนักเรียนจะต้องทำยังไงบ้างคะวัดความกว้างวัดความยาววัดความสูงแล้วนำมาคูณกันความสามารถในการจุจะต้องเป็นยังไงกับปริมาตรที่มีอยู่ต้องมากกว่าของถึงจะใส่ลงไปได้ใช่ไหมคะแล้วทำไมเขาจะต้องใส่ไม่เต็มด้วยล่ะถ้าใส่เต็มเจาะปั๊บวุ้งออกมาเลยใช่ต้องมีพื้นที่ว่างให้ใครอยู่ให้อากาศอยู่ใช่ไหมคะวันนี้เด็กๆก็ทำงานไปหลายอย่างเลยนะคะเมื่อสักครู่นี้ยังมีคะแนนที่คุยไม่ได้ให้ก็คือตอนที่วัดนะทำได้เก่งมากทุกกลุ่มเลยสรุปว่าวันนี้กลุ่มไหนได้ที่หนึ่งนะกลุ่มหนึ่งกลุ่มหนึ่งเพื่อนปรบมือกลุ่มหนึ่งยกเพื่อนโค้งน้อมรับคำชมทั้งโค้งอันดับที่สองกลุ่มสองกลุ่มสองเพื่อนปรบมือให้กลุ่มสองอันดับที่สามเพื่อนปรบมือให้กลุ่มสามค่ะวันนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้นะคะเชิญหัวหน้าค่ะนักเรียนทั้งหมดทำความเคารพขอบคุณค่ะเรียนเรื่องการหาปริมาตรและความจุของสิ่งต่างๆค่ะความจุกับปริมาตรก็แตกต่างกันครับความจุก็คือความจุของกล่องนี้ครับส่วนปริมาตรก็น้ำหรือของเหลวหรือสิ่งของที่อยู่ในนี้ครับคุณครูจะมีเป็นลูกบ่ายนี้มาให้นะคะแล้วก็ให้เรามาประกอบเป็นรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากและให้เราหาปริมาตรและความจุค่ะอันดับหนึ่งเนี่ยต้องต่อให้เป็นสี่เหลี่ยมมุมฉากก่อนรูปอะไรก็ได้ถึงเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าสี่เหลี่ยมจัตุรัสหรือว่าสี่เหลี่ยมอะไรก็ได้เหมือนรูปนี้ความกว้างก็จะเป็นตรงนี้ค่ะความยาวเท่ากับ1 2 3 4 5 6ความยาวเท่ากับ6ความสูงก็2ค่ะคุณครูก็บอกว่ามันมีด้วยกัน2วิธีก็คือมีเอาพื้นที่ฐานคูณความสูงแล้วก็เอาความกว้างคูณความยาวคูณความสูงค่ะก็คุณครูจะให้กล่องนมมาแบบนี้นะคะแล้วก็ให้ใช้ด้านที่เป็นเซนติเมตรนะคะวัดความกว้างความกว้างความยาวแล้วก็ความสูงค่ะสนุกค่ะแล้วก็ชอบด้วยค่ะเพราะคุณครูเขาสอนแบบสอนได้สนุกไม่เครียดอะค่ะสอนง่ายๆฟังได้เข้าใจดีอะค่ะสนุกมากค่ะแล้วก็ชอบที่คุณครูสอนแบบนี้ด้วยเพราะว่าคุณครูมีอุปกรณ์มาพร้อมแล้วก็ให้เราได้ลองทดลองทำจริงค่ะทำให้เราสามารถวางคิดวางแผนอย่างเงี้ยครับสนุกมากครับ